รากฏว่ามันเกิดเหตุยังไม่ถึงวิไลคูเลยนะครับถ้าออกจากภาคไปหน่อยนะเลยไปจะไปทางสถาบันราชภัฏนครปฐมนะครับบ้านเกิดเหตุเนี่ยแถบขวามือเป็นป่าปรือเป็นบ้านชาวบ้านนะเป็นบ้านชาวบ้านไม่ใช่หมู่บ้านจัดสรรนะครับมีคนตาย5ศพเฮ้ยล้มแดกเลยสวัสดีครับหากท่านใดสนใจเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนรายการ OVP ไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มสินค้าแบรนด์ต่างๆได้หมดเลยทุกชนิดนะครับยกเว้นเว็บพนันไม่รับนะครับท่านสามารถเอาสินค้ามาวางโปรโมตในรายการผมได้เลยนะครับติดต่อทาง ID Line นี้ได้เลยขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนรายการ OVP นะครับมาอีกคดีนึงครับอันนี้ก็เป็นคดีที่สะเทือนขวัญเป็นคดีใหญ่สะเทือนขวัญเลยนะครับคดีผัวหึงเมียตามไปยิงถึง5ศพยังไม่พอท่านผู้ชมครับมีการกลับมาเพื่อจะซ้ำอีกหลายๆศพด้วยเกิดอะไรขึ้นครับคดีนี้ตอนนั้นเป็นรองผู้บัญชาการเป็นรองผู้บัญชาการภาค7นะครับท่านหารพลนิติวิบูลเนี่ยครับเป็นผู้บัญชาการก็ปรากฏว่ามันเกิดเหตุยังไม่ถึงวิไลคูเลยนะครับถ้าออกจากภาคไปหน่อยนะเลยไปจะไปทางสถาบันราชภัฏนครปฐมเนี่ยครับบ้านเกิดเหตุเนี่ยแถบขวามือเป็นป่าปรือเป็นบ้านชาวบ้านน่ะเป็นบ้านชาวบ้านไม่ใช่หมู่บ้านจัดสรรนะครับมีคนตาย5ศพเฮ้ยล้มแดกเลยครับนั่งทานข้าวกับท่านหารพลอยู่ที่กองบัญชาการนครปฐมรายงานมาว่าเกิดเหตุ241ครับ241คือฆ่ากันเนี่ยนะฆ่ากันตาย141เนี่ยปล้นเกิดเหตุ241คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงผู้อื่นถึงแก่ความตายผู้เสียชีวิต5ศพโอ้โหล้มแดกเลยเฮ้ยสะเทือนขวัญแต่นึกในใจว่าคงยิงพ่อแม่ลูกเมียแล้วก็ยิงตัวตายครับคิดอย่างนั้นส่วนใหญ่ถ้ามีตายเยอะๆเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นก็ไปดูที่เกิดเหตุกับท่านหารพลพอไปก็มีคนตายก็เป็นพ่อเป็นแม่เป็นน้องเมียเป็นหลานเป็นเมีย5ศพครับไอ้ผู้หญิงคนเนี้ยที่เป็นเมียเนี่ยมันไปได้สามีแล้วก็สามีเป็นคนอารมณ์รุนแรงอารมณ์ร้อนแรงซ้อมเซิร์มอะไรอยู่เรื่อยก็เลยหนีกลับมาอยู่พ่อแม่พี่น้องเนี่ยอยู่พ่อแม่น้องและตัวเองเนี่ยหลานก็มาอยู่กันไอ้นี่ตามมาแล้วบุกยิงแหลกเลยโอ้โหบอกไอ้หานชิบหายแล้วต้องตามฆ่าไอ้เหี้ยนี้ให้ได้เลยครับมันโหดร้ายเกินคนไม่รู้เรื่องมันไปยิงเขาหมดถ้ามันมายิงเมียมันคนเดียวอะไรก็ว่านไปก็พอสมควรแต่ว่านี่มันมายิงพ่อแม่ลูกหลานเขาหมดเลยแต่บ้านนี้ยังไม่หมดบ้านนี้อยู่กันหลายคนนะครับหลังเกิดเหตุมันก็หนีไปเราก็กว่าจะไปเช็คว่าไม่มีใครให้การได้แล้วตายหมดครับเอารายละเอียดทางเทคนิคทางโทรศัพท์แต่ละคนว่ามันติดต่อใครอะไรใครไปโยงใครอะไรใครเพราะยังไม่รู้ว่าคนก่อเหตุเป็นผัวหรือเป็นคนบ้ามาแบบหนองบัวลำพูก็ไม่รู้ครับกว่าจะได้เรื่องตั้งหลักก็แยกหน้าที่กันทำมันขับรถเก๋งมานะผมก็จำรายละเอียดไม่ค่อยได้ครับเราก็ตามทางเทคนิคได้รู้ว่ามันหนีไปอยู่สุพรรณก็ระดมกองสืบทั้งหมดหน่วยปฏิบัติการพิเศษของภาค7ทั้งหมดผมกับหารพลก็ไปด้วยกันครับไอ้นี่ถ้าลูกน้องยิงก็ไม่สะใจกูขอยิงเองเหอะไอ้หารก็บอกอย่างนั้นก็คนละ2นัดแดกให้มันแดก4นัดบอกไม่ได้มันฆ่าเขา5ศพ
ต้องหน้าผากแม่นอินงัดก็นั่งรถไปกับหานพลเลยครับบอกลูกน้องว่าใครเจอตัวอย่ายิงนะเดี๋ยวกูลงไปยิงเองครับตามไปที่สุพรรณกะว่าได้ยิงที่สุพรรณนะไม่รู้มันแหกหนีมาได้ไงครับแหกหนีมาที่นครปฐมกลับมาบ้านที่เกิดเหตุอีกหลังเดิมตอนค่ำล้อมปิดล้อมกันในป่าในสวนมะม่วงที่สุพรรณนะครับมาที่บ้านหลังเดิมมาเจอไอ้ผู้การตอนนี้ไอ้ปีดาอิ่มเจริญเนี่ยเป็นผู้การศูนย์ฝึกที่นครปฐมเนี่ยครับตอนนั้นปีดาจะเป็นจำตำแหน่งมันไม่ได้เป็นสาวัตรหรือเป็นผู้กำกับก็ไม่รู้ที่จริงผมมีมือสังหารผมนะผู้การมันเปลี่ยนชื่อเนี่ยผู้การปปปเวลาเนี่ยผู้การ3ปที่ไปจับอธิบดีกรมอุทยานไปจับนั่นจับนี่ไอ้นี่มือสังหารผมเลยนะเนี่ยครับไม่ใช่มันเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรดูนะไอ้เต่าเนี่ยครับชื่อเล่นไอ้เต่าเนี่ยนะไอ้ปีดานี่จะเป็นคนเรียบร้อยถ้าเจอชุดไอ้เต่าก็ตายแน่ มาเจอชุดไอ้ปีดาไอ้ปีดาก็รายงานมาครับมึงจะไว้ทำเหี้ยอะไรแล้วก็ให้มันสะเดาะเคาะไปครับ5นัดเท่ากับที่มันยิงเขา5ศพมันเอาให้หน้าเละไปนะครับไอ้ปีดาก็เลยวิสามันได้11มม.แดกไป5นัดครับตายตกกันถ้าจับได้ครับมันก็รับสาภาพผมมันดานโทสะครับโกรธแค้นครับศาลพิพากษาประหารชีวิตครับรับสาภาพเหลือจำคุกตลอดชีวิตเข้าไปอยู่ในเรือนจำจะเลวจะชั่วจะเก่งยังไงก็จะทำตัวเป็นผู้ดีครับเชื่อฟังผู้คุมก็เป็นนักโทษดีเด่นดีเยี่ยมอะไรลดไปลดมาติด12ปี14ปีก็ออกมาครับไม่คุ้มค่าเขาหรอกมึงตามไปรับใช้เขาในนรกสวรรค์ดีกว่าอีกครับฆ่าเขาตั้ง5ศพฆ่าผู้หญิงครับ3คนเอาไว้ไม่ได้ผมก็จะเป็นคนอย่างเงี้ยใช้ดุลพินิจเงี้ยครับใครจะว่าโหดร้ายยังไงก็ช่างมึงฆ่าเขามึงก็ต้องถูกฆ่ามั้งครับแต่ถ้าต่อสู้ไม่ว่ากันเดี๋ยวก่อนจะไปทับสแกกันมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่หัวหินท่านขออีกนิดเดียวแวะไปที่นายยิงเจ๊หญิงหัวหินก่อนฮะอันนี้เกิดอะไรขึ้นครับท่านเอาเท่าที่จำได้เอาที่จะครับโอ้เพราะมันสั้นๆอันนี้ผมจะรวมไปอันนี้เพราะนี่มันสั้นเอ็งก็ไม่บอกนะว่าคดีอะไรจะมาถามบ้างก็ให้นั่งนึกแล้วก็ผมก็จะย่าง70แล้วนะครับเข้าใจไหมไม่เดี๋ยวคนดูไม่เชื่อไงหาผมเตรียมไงไม่ได้เตรียมอ่ะผมก็มาถามยิงเจ๊หญิงเนี่ยตอนนั้นเป็นรองผู้บัญชาการภาค7ครับเป็นรองผู้บัญชาการภาค7นะเจ๊หญิงเนี่ยเป็นเจ้าแกร่ำรวยมากนะร่ำรวยเป็นเจ้าของหมู่บ้านจัดสรรขึ้นหมู่บ้านจัดสรรโครงการนั้นโครงการนี้อะไรที่หัวหินมันจะบูมเรื่องแหล่งท่องเที่ยวครับเจ๊หญิงก็ไปนั่นแล้วก็มีคอนโดและออฟฟิศอยู่ก็ปรากฏว่ามีมือปืนมายิงเจ๊หญิงเนี่ยจำได้ว่าเป็นปืนออโตเมติกขนาด11มม.ครับออโตเมติกขนาด11มม.คดีนี้จับได้หมดนะยกกวนนะครับผู้บัญชาการเวลานั้นน่าจะเป็นท่านพงษ์สันเจียมอ่อนมั้งเดี๋ยวจำไม่ได้นะว่าใครเป็นผู้บัญชาการนะผมก็ลงไปคุมคดีนี้ให้ผมลงไปคุมคดีนี้นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็มาในตลก็มาท่านปานสิริประภาวัตรมาด้วยมั้งครับไอ้ผมเป็นรองผู้บัญชาการหรือว่าผมเป็นหัวหน้าศูนย์สืบสวนก็ไม่รู้นะแต่ผมลงไปทําคดีนี้ครับพอไปก็ไปดูมันก็มีพยานพฤติเหตุเห็นแค่ว่าเจ๊หญิงนั่งคุยกันนะฟิตออกไปแล้วไปโดนยิงตายครับแต่ว่ามีกล้องวงจรปิดที่ออฟฟิศเขาเห็นว่ามือปืนขับรถเข้ามาคันหนึ่งตอนนั้นเริ่มมีกล้องวงจรปิดแล้วเราก็เลยไปตามว่ารถมือปืนเนี่ยหลังจากยิงเสร็จเนี่ยหนีไปที่ชะอำเข้าไปที่สำนักงานเทศบาลครับนะฮะเราก็ตามทางเทคนิคผมใช้คำว่าเทคนิคนะขอร้องเพื่อนข้ารายการบางที่ยังรับรายการอยู่เนี่ยอย่าไปบอกว่าผมทำอย่างนั้นเองเดี๋ยวคนร้ายมันรู้เราตามจับมันลำบากครับผมจะพูดภาพกว้างๆว่าทำทางเทคนิคครับนะฮะ
แต่ถามว่าผมรู้ไหมผมทำเป็นแบบน้องไหมเขาบอกคนชื่อเลวัตนี่แหละเริ่มดักฟังมาตั้งแต่ปี31ครับโทรศัพท์นี่จำเองนะครับเมื่อก่อนเขาโทรศัพท์องค์การนะครับผมก็ไปเรียนจากไอ้ช่างโทรศัพท์ผมจะดักฟังได้ไงก็ไปแอบขายตู้โทรศัพท์ที่เป็น แล้วก็ดักฟังเองตู้ท้องถิ่นเขาอะนะตู้ท้องถิ่นเนี่ยเราก็แต่งตัวแบบช่างโทรศัพท์แล้วเราก็ไปดักฟังเองครับดักฟังที่บ้านดักฟังอะไรแล้วผมก็ไปซื้อเครื่องดักฟังจากต่างประเทศที่อังกฤษนะครับ480,000บาทดักฟังได้4ทิศทางครับในขณะที่บ้านเรายังไม่มีตอนสมัยก่อนซื้อเครื่องดักฟังเนี่ยเหมือนไมค์ลอยอย่างเงี้ยนะครับเหมือนไมค์ลอยเครื่องดักฟังเนี่ยโอ้เป็นเรื่องยุ่งยากมากผมได้มีโอกาสติดตามท่านเลขารัฐมนตรีกลาโหมคือตอนนั้นท่านพลเอกชวนเป็นรัฐมนตรีกลาโหมท่านพลเอกนะนาถครับไปต่างประเทศผมก็ไปแล้วก็ติดต่อทางสกอตแลนด์ยาร์ดครับซื้อเครื่องดักฟังมาโอ้โหเป็นเรื่องยุ่งยากมากเดี๋ยวนี้ซื้อราคาไม่กี่ร้อยเมื่อก่อนเนี่ยซื้อยุ่งยากมาก400,000กว่าบาทครับแต่ดักฟังได้ไงผมแปะไมค์ไว้ตรงนี้ผมก็ไปไก่ได้อะไรได้ก็มาเป็นเครื่องมือในการทำงานสืบสวนได้ไปซื้อเครื่องดักฟังโทรศัพท์ผมจะซอกแซกอย่างเงี้ยให้หน่วยงานความมั่นคงช่วยประสานซื้อเราออกเงินเองมันจะทำให้เราเหนือคนอื่นเวลาทำงานจำได้ท่านดักฟังโทรศัพท์ที่จะไปจับเสืออะไรอ่ะแล้วมันบอกว่ามันอยู่ตรงศาลาไอเด้งอาก้าไอเด้งอาก้าไอเด้งอาก้าท่านก็ขี่ตะคุ่มมาแล้วมันก็เรียกว่ารถที่ท่านอ่ะคือรถลูกน้องมันมารับมันใช่ไหมใช่ที่จับที่นั้นวิสามันปะก็เอาไว้ทำเหี้ยอะไรก็ยิงไปทีมาครับอ่ะต่อครับเจหัวหินเจหญิงครับก็ไปเช็คทางเทคนิคครับก็รู้ว่าใครน่าจะเป็นคนรับงานครับไอ้มือปืนเนี่ยเรารู้อยู่แล้วเพราะความเชื่อมโยงทางเทคนิคเนี่ยครับทางโทรศัพท์เนี่ยมันต้องมาที่เกิดเหตุเราอยู่ตรงนี้คือเสามันขึ้นต้นเสาไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะนี่อธิบายภาพกว้างๆเราก็ไปหิ้วตัวไอ้มือปืนคนนี้ใช้คำว่าหิ้วตัวนะไอ้เชิญตัวนะใช้คำว่าเชิญตัวถ้าตามหลักกฎหมายก็จะต้องออกหมายเรียกไปหาคุณโอ๊ก VIP ให้มาพบพนักงานสอบสวนรอบที่หนึ่งก่อนรอบที่หนึ่ง แล้วมึงว่ามันจะมาไหมโอ๊กชิบหายตำรวจรู้ว่ากูมันก็หนีแล้วนอกจากว่าพี่โอ๊คครับผมคิดถึงมึงไปกับกูไม่ไปกูก็ยิงมึงอ่ะครับใช่ไหมไปก็คุยกันอันนี้ผมเห็นใจนะครับเห็นใจน้องๆที่เป็นนักสืบชีวิตคุณเนี่ยเสี่ยงถูกดำเนินคดีชีวิตคุณเสี่ยงถูกฟ้องตลอดก็เสียมาได้ก็ดีใจครับเหมือนให้ผลตำรวจโทรรณพงษ์สายแก้วนะต้องไปติดคุกติดตารางเพราะไปทำคดีจับมือปืนได้จริงๆแต่ก็ไปเชิญตัวอย่างเงี้ยเชิญตัวแล้วมาเค้นเขาก็สอบฟ้องว่าไปผิดขั้นตอนหน่วงเหนี่ยวกักขังเขาผิดขั้นตอนถ้าเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายนะมันพยักค่ะเดี๋ยวจะมีพ.ร.บ.ไอ้ทรมานออกมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันครับมันเลยครับจำคำเลวัตไว้มันแน่ไงนะก็คือตำรวจแม่นจะไม่ทำงานทำแต่คดีที่มันทั่วๆไปครับคดีอะไรที่จะต้องไปเสี่ยงที่จะต้องไปเชิญเขามาผมก็ไม่ทำแล้วครับผมก็อยู่กินเงินเดือนผมไปให้เกษียณความเดือดร้อนจะเกิดจากชาวบ้านอ๋อท่านบอกมันแน่ชาวบ้านเนี่ยมันแน่เลยชิบหายแน่ครับใช้คำว่าชิบหายแน่เดี๋ยวค่อยดูครับตำรวจต้องติดกล้องตลอดเวลาต้องนั่นคือมันเปิดช่องให้แต่ผมเข้าใจเจตนารมณ์เขาหวังดีนะเขาหวังดีว่าเฮ้ยตำรวจแม่นจะไปบ้าไปอุ้มเขามากระทืบมาซ้อมไหมอะไรไหมใช่อุ้มหายเอาไปเผาไหมเข้าใจครับแต่ถามว่าปัญญานิ่มถ้าเขาจะไปฆ่าใครจะไปอุ้มใครเนี่ยเขาไม่ติดกล้องไปหรอกเขาจะให้มีพยานหลักฐานทำไมครับเขาก็เกี่ยวไปเผาไปยิงก็จบแล้วแต่ถ้าเขาจะสู่ขั้นตอนของกฎหมายเหมือนคดีเจ๊หญิงครับผมจะต้องจับให้มือปืนคนนี้มาผมก็ต้องมีกล้องติดหน้าผากบันทึกเสียงไว้ตลอดเวลาครับ
ตั้งแต่เริ่มจับกุมจนถึงขั้นส่งพนักงานสอบสวนแล้วเนี่ยผมก็ถามคุณโอ๊คไปยิงเขาใช่ไหมครับผมไม่ได้ยิงครับแค่นั้นก็จบครับคนตายไม่ใช่พ่อใช่แม่ผมนี่ครับมันก็จะหลุดแล้วครับการจะเอาคนเข้าคุกเนี่ยยากการที่จะให้คนหลุดคุกเนี่ยมีนิดเดียวคดีเจ๊หญิงเนี่ยไม่มีประจักษ์พยานครับต้องหาวัตถุพยานคืออาวุธปืนครับต้องหาอาวุธปืนให้ได้เพราะมันใช้ปืน11มม.ยิงมีปลอกหล่นมาครับแล้วถ้าเกิดมันไปเปลี่ยนมันยิงปุ๊บมันไปเปลี่ยนลำกล้องเปลี่ยนขอลังแต่งหน่อยเทคนิคแต่งเหมือนคดียิงแสงชัยสุนทรวัฒน์อืมครับตำรวจจะทำยังไงแต่ถามว่าถ้าผมจับคดีนี้ไม่ได้เนี่ยเขาจะลดยศผมไหมจากพลตำรวจตีรองผู้บัญชาการไปเหลือพันเอกอ่ะไม่ลดความเดือดร้อนก็อยู่ที่เจ๊หญิงตายสูญเสียไอ้นี่เราก็ต้องเชิญตัวมันมาครับโดยเสี่ยงมาเค้นว่าไงปืนอยู่ที่ไหนแล้วมึงรู้ไหมเอาปืนมาอยู่ไหนอยู่ไหนครับความจะมันเอาไว้ลำกล้องเอาไปไว้ยอดตาลอีกต้นหนึ่งสไลด์ไว้ยอดตาลอีกต้นหนึ่งอีกท่อนไว้สามต้นเลยโอ้โหไอ้พวกมือปืนเนี่ยครับเด็กๆ เนี่ยมันเคยปีนไปปาดตาลไงครับทำน้ำตาลเมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหแล้วมันปีนแล้วตำรวจจะกล้าปีนเข้าไปหรือว่าเนี่ยมาไม่มีทางครับนอกจากเค้นมันน่ะครับพูดตรงๆก็ต้องกระทืบกันน่ะครับเข้าใจไหมครับถ้าโกหกก็ต้องฟาดกันนะครับแต่ว่าหนูจำไว้นะตำรวจนะอย่าไปทำกฎหมายออกกรอบมาให้เราอย่างเงี้ยออกกรอบมาให้เราอย่างเงี้ยเราทำแค่ในกรอบของกฎหมายคนตายไม่ใช่พ่อใช่แม่เราเดี๋ยวมันเดือดร้อนนะเขาก็จะมาแก้กฎระเบียบเองแหละในเมื่อกฎระเบียบออกมารัดตัวเราเนี่ยมันลำบากผมรู้พวกเราทำงานลำบากผมรู้ว่าพวกเราทำงานลำบากทำแค่กฎหมายเขาอนุญาตสงสัยใครเป็นมือปืนก็มีหมายเรียกพนักงานสอบสวนมีหมายเรียกไปเชิญตัวเข้ามาเขาให้การปฏิเสธก็ดูกล้องวงจรปิดไม่มีกล้องวงจรปิดก็หลุดไปมันจะได้ฆ่ากันชิบหายไปป่วงทำแค่กรอบกฎหมายเขาอนุญาตอย่าไปแตะตัวอย่าไปถูกมันหมดยุคแล้วยุคผมเนี่ยยุคบ้านป่าเมืองเถื่อนหมดยุคแล้วเอาแค่กรอบของกฎหมายฆ่าคนน่ะง่ายแต่ฆ่าคนไม่ให้ติดคุกเนี่ยยากครับแต่คนที่รู้ช่องทางแล้วมันจะฆ่าเขาหรือจะก่อเหตุให้รอดคุกเนี่ยมันก็ง่ายนะครับมันก็ง่ายข้าราชการส่วนนี้มันแย่ครับแย่ครับตำรวจนี่แย่ครับแย่ที่มันเป็นกันอยู่ได้เนี่ยเพราะใจรักข้าราชการครูก็เหมือนกันเป็นหนี้เป็นสินเมื่อก่อนเป็นครูใหญ่ขี่มอไซค์ได้พอเป็นผู้อำนวยการก็ไม่ได้แล้วต้องมีรถเก๋งเดี๋ยวมันอายเขาครับก็พอเขาจะแก้ให้เป็นครูใหญ่แบบเดิมไม่เอาแล้วจะเป็นผู้จัดการ ผมก็บอกว่าโอ้โหให้เป็นองค์พญานาคราชประจำโรงเรียนไปเลยก็ได้คนตำรวจตรีเรวัตกลิ่นเกสรบ้านเกิดเมืองนอนอยู่นครสวรรค์ตำบลพนมเสกเขาลูกโตอำเภอท่าตะโกที่เรารู้จักกันวัยเด็กภาพติดตาตนภาพคุณตาโดนปล้นโดนยิงตายคาบ้านต้องปฏิญาณตั้งสัจจะวาจาหากเติบโตขึ้นมาก็จะเดินตามฝันเรียนใจห้ามชอบช่วยเคลียร์เขากล้าได้กล้าเสียเลือดร้อนปานนั้นถูกเชิญออกจากรั้วโรงเรียนชีวิตเริ่มแปรเปลี่ยนเกือบพบทางตีตานบรรจุครูพร
ประชาบาลตอนนั้นสองชุดพอกศไม่มีพลาดเรียนนิติศาสตร์ใช้ความสามารถไปเต้าตามฝันได้เป็นตำรวจสมใจหวังฉายามือฉมังพิชิตคะดีดังทางนั้นประชาบาลตอนนั้นสอบชุดพอกศไม่มีพลาดเรียนนิติศาสตร์ใช้ความสามารถไปเต้าตามฝันนายเป็นตำรวจสมใจหวังฉายามือฉมังพิชิตคะดีดังทั้งนานนี่แหละฉายามือปราบที่แท้จริงสวัสดีครับผมโอ๊ค VP นะครับตอนนี้ผมเปิดช่องโอ๊ค VIP ช่องที่2ทางช่อง YouTube นะครับฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปด้านล่างนี้เพื่อนๆสามารถกดไปที่ลิงก์แล้วกดติดตามได้เลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ให้การติดตามแล้วก็ให้กำลังใจรายการโอ๊ค VIP ช่องแรกฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามโอ๊ค VIP ช่องที่2ด้วยส่วนเรื่องราวจะสนุกและบันเทิงแค่ไหนเข้าไปดูในช่อง2ได้เลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับ